พลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพิมพ์ตรงนั้นนะทางด้านเฟซใช่ไหมฮะคุณคิดนะฮะตามตรงนั้นแหละครับค่อยๆตามครับค่อยๆเรียนรู้ก็มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะมันต้องถือว่าพี่กับน้องนะครับเราไม่เอาชนะกันครับเพราะว่าฝั่งลุงก็ไม่มีคะแนนให้ก็ไม่มีปัจจัยให้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะไม่ได้เอาอะไรมาหลอกล่อที่จะให้เป็นนักวิ่งรางวัลงั้นพวกนี้ก็ต้องสนใจฝ่ายรู้โดยเฉพาะล่ะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีได้ไม่มีเสียประมาณนั้นนะครับลุงก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้เสียใช่ไหมฮะเมื่อท่านไม่ได้เสียไอ้ท่านก็ได้ไปสิทั้งนั้นลุงก็ไม่ได้งั้นลุงก็เสียแต่ใช่ไหมฮะเอาลุงเป็นฝ่ายเสียก็แล้วกันเสียอะไรทีนี้เสียพลังงานไงเล่าให้ฟังอยู่นี่แต่บอกก็เสียคือเสียพลังงานดีไหมล่ะอ่ะโอเคหมายถึงต้องได้อรหันต์จิตจึงบริสุทธิ์นะยากมากครับมันเป็นอย่างนี้มันต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้คำว่าอรหันต์โอเคไหมครับไม่ใช่ได้อรหันต์นะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ภาวะอรหันต์ไปเช่นใดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับใช่นะถ้าว่าถามมาอย่างเงี้ยเอาก็จะกลายเป็นเอ้ยลุงหมอก็พระอรหันต์เสียงแบบนี้ใช่ไหมได้ไหมใช่หรือเปล่าฟังใหม่ครับคุณกิตนะฮะที่พระพุทธองค์ท่านบอกหมายถึงต้องได้อรหันต์จิตจึงบริสุทธิ์ยากมากครับลุงเนี่ยส่วนลุงบอกว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้สภาวะของพระอรหันต์เห็นไหมก็แปลว่าลุงไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่ลุงไม่รู้พระอรหันต์กันแล้วกันอย่างเงี้ยรู้ลักษณะคุณสมบัติลักษณะก็ว่าไปอย่างเงี้ยโอเคไหมไม่ใช่ฉันคือพระอรหันต์โอ้ยไม่ใช่เลยนะครับมีคนละเรื่องนะอย่างงี้อย่ามาคุยกับลุงไม่เอานะลุงหนาวไปเหมือนกันนะพี่นะลุงก็หนาวเหมือนกันนะองค์ชัดเจนครับเพราะเรื่องกายใจจิตมันเป็นของเราอะเป็นของพระอรหันต์ที่ไหนแล้วใช่ไหมเออพระอรหันต์คือพระอรหันต์นู่นน่ะเราเอ่ยถึงพระนามนั้นก็ไว้เฉยๆหรอกเพราะมีมาจริงๆอ่ะใช่ไหมเราเอ่ยถึงพระนามนั้นจะเสียหายตรงไหนเหมือนกับเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเสียหายตรงไหนอะไรเงี้ยเอ่ยถึงพระอรหันต์เหมือนกันจะเสียหายตรงไหนทีเนี้ยเออไอถึงพระพุทธเจ้าเดอะก๊อดเสียหายตรงไหนไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับช่วยชูบูชาเข้าไปไปแล้วใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นแล้วพี่นะขอให้ทุกท่านคิดในกรอบนี้มันจะทำให้เราเยือกเย็นเป็นกลางมากยิ่งขึ้นครับนะแล้วมันจะรู้เออแต่ก่อนนี้เราเป็นคนชี้ถูกชี้ผิดนู่นนี่นั่นต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเอ้ยเรากลายเป็นคนเข้าใจเรื่องที่เขาว่าผิดเรื่องที่เขาว่าถูกได้โดยง่ายนั้นต้องกลับมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราเลยกลายเป็นคนเข้าใจที่เขาว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดอย่างเงี้ยเราเป็นเข้าใจนะงั้นหยุดอยู่ที่คนความเข้าใจจิตก็เกิดความคิดก็เกิดสองตัวพร้อมกันสภาวะวิ่งไปวิ่งกลับเร็วมากจนรู้สึกเกิดพร้อมกันใช่ไหมลุงก็รู้สึกเกิดพร้อมกันอันนี้พอได้ที่ผมบอกทูอินวันก็ได้จริงๆมันทรีอินวันกายใจจิตนะมันจะพร้อมกันครับอธิบายความพร้อมกันก็ได้ไม่มีปัญหาอธิบายเป็นอะไรก่อนหลังก็ได้ครับจิตอย่าลืมจิตคือภาษาใจคือภาษาสำหรับลุงนะใจคือหัวใจเราเนี่ยหัวใจเรากายก็คือร่างกายของเราธาตุสี่ขันห้าเนี่ยคือร่างกายของเราใจคือความนึกความคิดของเราส่วนจิตล่ะคืออะไรง่ายๆเลยรู้มีคนที่พูดว่าจิต
จะสถิตที่สมองก็แปลว่าสมองคือจิตเนี่ยสมองคือจิตได้ไหมมันยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าขาไปเนี่ยขาไปเนี่ยฮะจิตใจสมองคืออะไรคือเครื่องบันทึกเช่นเรามองเห็นอะไรก็ตามเห็นควายกลางทุ่งเขาเรียกว่าเข้าตาเข้าตาควายมันเข้าตาเราหรือเรามองไปเห็นควายมันก็เหมือนกับควายเข้าตาเรานั่นนะครับโอเคไหมเรามองเห็นควายกลางทุ่งควายมันเข้าตาเราทำนองเดียวกันแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นอย่างเงี้ยโอเคควายเข้าตาเข้าตาก็สู่ใจใจเป็นตัวที่รับนะครับใจนะไม่ใช่สมองนะรู้ไว้ เข้าตาสู่ใจสมองมันถึกแก๊กมันเร็วมากเลยครับอ๋อจึงได้รู้ว่าเป็นควายเหมือนกับเราเรียนหนังสือกอไก่เหมือนกันเราเห็นตัวกอไก่ครูบอกว่ากอไก่เอาไก่ก็ไก่วะใช่ไหมตาเห็นตาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกกอไก่กอไก่กอไก่มันก็เข้าตาก็ตามองเห็นน่ะมันก็คือเข้าตาตรงนี้มันจะเท่ากับแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนี่นะยกเว้นคนในที่รับรู้ช้ามันก็รีเลย์ไปรีเลย์ก็เรียนช้าไปรับรู้ช้าไปคนที่เร็วคือเร็วทำนองนี้มันก็รับแตกต่างกันแต่ละคนเอาเป็นว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเนี่ยเขาเรียกว่าขาไปบันทึกหมดแต่ขากลับที่นี่จิตจะสถิตที่สมองก็แปลว่าสมองต้องว่างสมองจะว่างได้ใจต้องหยุดหยุดคิดใจหยุดคิดเข้าสู่โครงสร้างจิตเท่ากับกายหันด้วยใจใจต้องเป็นศูนย์ครับจะหยุดคิดพอหยุดคิดปุ๊บจิตสถิตที่สมองทั้งหมดเลยครับสมองนี่เป็นศูนย์รวมของเป็นส่วนย่อของจักรวาล นี้ด้วยครับสมองเราเนี่ยครับสมองเราคือส่วนย่อของจักรวาลที่จักรวาล นี้ที่มีดวงที่เป็นศูนย์กลางนะครับในภาษาลุงนะครับภาษาลุงกิ๊กก๊อกสมองคือส่วนย่อของจักรวาลยังไม่พอสมองเราเป็นส่วนย่อของตัวเราด้วยยังไม่พอตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ด้วยนะเทียบขนาดตัวเรามีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสนะเห็นมั้ยไปนู่นเห็นไหมครับเอาภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาปูพื้นอีกทีต่างหากเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นงั้นลุงมันจะไปได้ตั้งหลายด้านนะครับ นะมันไม่ใช่แค่ตรงนี้แค่ตัวหนังสือตรงนี้โอเคครับยินดีด้วยนะที่เชื่อมโยงกันครับค่อยๆพิจารณาจิตก็เกิดความคิดก็เกิด2ตัวนี้พร้อมกันอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังนี่ดีกว่า ร่างกายของเราหัวใจเป็นตัวเกิดก่อนครับใช่มั้ยหัวใจปอดแล้วตามด้วยสมองเห็นไหมครับ ร่างกายเราเนี่ยครับนะหรือเกิดพร้อมกันเลยก็ได้หัวใจปอดสมองเกิดโป๊ะครั้งเดียว3 in 1เลยนะครับถ้าเป็นภาษาก่อนหลังคือหัวใจต้องเกิดก่อนเกิดขึ้นมาในวินาทีของการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มฝ่ายพ่อและไข่ฝ่ายแม่มันจะเอ๋กันอยู่ในอาณาบริเวณหนึ่งอยากจะรู้ก็ไปถามแม่เองแล้วกันถามลุงลุงก็ตอบไม่ได้หรอกโอเคเนาะค่อยๆพิจารณาตามตรงนี้ทั้งหมดก็คือเรื่องตัวเราทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยครับจิตส่งถึงความคิดเกิดดับโอ้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นก็แปลว่าอ่านตำรามาเยอะก็แล้วกันนะคุณคิดนะฮะอ่านตำรามาเยอะหรือก็ฟังผู้เกิดก่อนมาเยอะก็แล้วกันภาษาพวกนี้ภาษาเก่าทั้งนั้นนะพวกนี้นะจิตส่งถึงความคิดเกิดดับอยู่ระหว่างเกิดไปอยู่ระหว่างเกิดมันก็ได้นะเกิดเดี๋ยวเราอยู่ตรงกลางระหว่างเกิดกับดับได้ครับได้ครับเกิดคืออะไรเดี๋ยวนะเกิดคืออดีตดับคืออนาคตเนี่ย
เงี้ยตรงกลางคือปัจจุบันเนี่ยก็ได้คิดในโครงสร้างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้เขียนในโครงสร้างนี้ก็ได้สบายถ้าเข้าใจมันจะได้ไปค่อนข้างจะเยอะนะคุณคิดนะครับขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยผมว่ามันก็โอเคนะทางนี้เป็นต้นเนี่ยก็ดีตรงนี้แหละครับเราอยู่หน้าเดียวกันตรงนี้นะอ้าวแล้ว